และนี่คือรายการลองทำค่ะรายการธรรมะเรียลิตี้ที่มีอาสาสมัครมาลองทำให้คุณลองดูลองเข้าใจรายการลองทำค่ะสวัสดีค่ะค่ะรายการลองทำวันนี้นะคะก็มาเข้าสู่วันที่2ของการลองปฏิบัติธรรมของพวกเรานะคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่คุณเต้ยจรินพรนะคะจุนเกียรติมาที่บ้านพุทธมนทาใช่แล้วค่ะและจะเป็นวันที่เรามาลุ้นกันว่าคุณพลอยหอวังยังไงต่อพลอยหอวังจะยังไงเพราะวันที่2นี่ค่อนข้างหนักแล้ววัดใจนะเพราะว่าวันแรกแค่ครึ่งวันไงค่ะมันเหมือนกับเซิร์ฟๆแต่พอวันที่2นี่ตัวจริงแล้วถูกต้องแล้วคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนมาดูว่าเราจะยังไงต่อเรามาลุ้นไปกับน้องพลอยกันค่ะไม่รู้ว่าตัวเองจริงจังไปหรือเปล่าค่ะเพราะว่าใส่ชุดมาเลยจากบ้านใส่ชุดขาวมาเลยแล้วก็ถือแล้วก็พร้อมกับเตรียมที่นอนมาด้วยพอนึกว่าแบบมันจะต้องนอนพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถือศีล8ก็เลยเตรียมทุกอย่างมาด้วยตนเองแม่บ๊ายบายนะพ่อบ๊ายบายนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนี่ร้านขาวเดี๋ยวจะหลับสบายมากเลยค่ะสบายแบบสบายมากไม่อยากตื่นเลยค่ะเรื่องตื่นเช้านี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าชอบอยากที่จะตื่นเช้าอยู่แล้วอะค่ะวันแรกก็นอนไม่ค่อยหลับพอกว่าจะหลับก็ถึงเวลาตื่นวันที่สองก็ตื่นมาด้วยความง่วงพอสมควรก็ไปนั่งสมาธิรอบแรกเสร็จออกไปพอลงมาเขาบอกว่าให้ไปเดินกับพระตอนนั้นผมไม่รู้ลงมาที่ช่วงพักห้องน้ำผมไปเข้าห้องน้ำออกมาทุกคนหายไปไหนกันหมดวะคือเขาออกไปเดินข้างนอกกันหมดแล้วผมก็เลยเดินจงกรมอยู่คนเดียวตรงสนามหญ้าครับนอน4ทุ่มแล้วก็ตี4ก็ต้องตื่นแต่นอนจริงๆแล้วว่าแบบเรานอนตี1มั้งนั่นคือเหตุผลของการเหวี่ยงในวันที่2ป้าเพราะนอนน้อยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เพิ่งเข้าใจว่าการทำวัดเช้ามันคืออะไรตี4ครึ่งก็เริ่มสวดมนต์แล้วสวดมนต์เสร็จปุ๊บแบบโอ้ my god ก็นั่งสมาธิอ่ะก็ทรมานอ่ะวันที่2เนี่ยเราว่าอันนี้แหละเข้าสู่ความจริงอะนึกออกไหมความจริงที่โหดร้ายกว่าวันที่หนึ่งเพราะมันยาวนานอะตีสี่ถึงสามทุ่มนึกออกไหมแล้วแค่ตื่นมาตีสี่ก็แบบโอ้ my god นี่คือตีสี่ครั้งแรกในชีวิตแล้วตื่นมาทำอะไรแบบไม่แอคทีฟเลยมาสวดมนต์แล้วก็แบบสวดมนต์อะไรอย่างประมาณนั้นเคลียร์มากค่ะแต่มันไม่หลับค่ะคือการนอนไม่เคยมีผลกับตัวเลยในชีวิตจริงๆแต่แบบโหครั้งนี้นี่ปัญหาหนักมากอะไรอย่างเงี้ยตื่นไม่ทันก็มีธรรมบริกรมาปลุกไม่ทันอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเดินจงกรมไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่นั่งสมาธิอ่ะมันจะแบบกิเลสมาละจะต้องแบบว่านิดนึงเพื่อแบบหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่เดินจงกรมก็พยายามจะทำให้มันให้ตั้งใจให้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานแต่ก็คือก็ประสบปัญหาเดิมคือปวดคอปวดหลังการนั่งสมาธิแล้วนั่งนิ่งๆอ่ะมันควบคุมสติยากมากจริงๆเข้าใจเราใช่ป่ะแล้วยิ่งมันเหนื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราหลับเอางี้แล้วกันเราควบคุมไม่ได้อ่ะ
ร้อนมากแต่ก็หลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลับแบบไม่ทันแม้แต่จะได้คิดว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทำอะไรอยู่หรือว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวะจะกลัวจะไม่ทันจะคิดเลยอะถึงหลับตื่นแบบตีสี่อะไรเงี้ยจำได้เลยว่าตื่นมาแล้วแบบฮะต้องตื่นแล้วหรอถือว่าไม่ได้นอนเลยดีกว่าคือนอนตื่นนอนตื่นนอนตื่นเพราะว่าด้วยใจกลัวตื่นไม่ทันด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันร้อนมากมันก็เลยแบบตื่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยฟึดฟัดตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ในห้องนั้นแล้วก็มานอนแบบอัดชิวอัดชิวมีทิชชู่เยอะมากจมูกพังพอยคือทำความสะอาดข้างนอกแต่ลืมทำความสะอาดข้างในฝุ่นเยอะเลยแต่ว่าพอไปนั่งสมาธิอยู่ดีก็ตีสี่ตีห้าคืออยู่ดีก็ไปคิดงานออกได้ยังไงจากอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็จะต้องกลับไปทำแบบทำอะไรตอนคืนคิดทุกออกเลยเฮ้ยกระเป๋าแบบนี้แล้วพอดีเลยตื่นตีสี่ใช่ป่ะคะระฆังดังเต็มสเกลมากตีสี่ก็ลุกไปปฏิบัติสโลสเลปฏิบัติเลยอ่ะก็ปฏิบัติได้นะถ้าจำไม่ผิดก็คืออยู่ได้อะค่ะแต่พอ7โมงให้ไปพิจารณาอาหารเช้าอ้อมเลือกเดินกลับกุฏิเลยนะใครจะกินกินไปอ้อมไม่สนอ้อมจะนอนอ้อมไม่ไหวแล้วอ้อมเลือกนอนถ้ากับว่าอ้อมไม่ได้ทานอะไรเกิน24ชั่วโมงอ้อมได้ทานอีกทีตอน11โมงของวันที่2อ่ะนั่นคือมื้อที่1ของอ้อมอ่ะที่เป็นข้าวลงกระเพาะอ้อมเลย24ชั่วโมงซึ่งอ้อมไม่เคยทำได้ขนาดนี้แต่อ้อมเลือกนอนเพราะอ้อมรู้ว่าถ้าอ้อมไม่นอนตอนล็อกชั่วโมงหนึ่งตอน7โมงถึง8โมงอ้อมไปไม่ไหวแน่อ้อมง่วงมากมันต้องเลือกสักอย่างในขณะที่อ้อมรู้ว่าคนอื่นเขาเลือกกินเพราะว่าเขาจะต้องกินเพราะถ้าไม่กินเราจะไม่มีกินแล้วนะเราไม่มีมื้อ3แต่อ้อมโชคดีมั้งคะพอเราอาจจะเคยบวช ด้วยเราเลยรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งที่เรากินน่ะเรากินเพราะเราอยากร่างกายมันไม่ได้ต้องการถ้าเราสังเกตร่างกายเราเราจะรู้เลยว่ามันเป็นแค่ความอยากกินหรือความหิวของร่างกายแล้ววันนั้นอ้อมสังเกตได้ว่าร่างกายอ้อมต้องการการพักอ้อมไม่ได้กระเพาะท้องร้องหรืออะไรเลยอ้อมนอนแล้วพอ8โมงเขาตีระฆังอ้อมก็ไปปฏิบัติได้อ้อมถือว่าอ้อมโอเคในวันนั้นนะครับแบบอย่างน้อยที่สุดคือการเลือกอ้อมก็ไม่ได้ผิดอ่ะคือตอนแรกอ่ะเต้ยไม่รู้เลยว่าเต้ยจะต้องไปที่ไหนจะได้ไปที่ไหนโหนี่มันคือที่ปฏิบัติธรรมเหรอเนี่ยคือแบบว่าเหมือนรีสอร์ทอ่ะคือทุกอย่างดูดีมากๆเลยทุกอย่างดูเหมือนรีสอร์ทอ่ะนี่เนี่ยติดคนต้องตามเลยตอนที่เต้ยไปถึงไปกินข้าวใช่ปะคะสิ่งแรกเลยที่เหตุที่รู้สึกได้คือทุกคนคือจะไม่คุยกันเลยคือโอเคเต้ยก็รู้ละอ่ะปิดวาจาแสดงว่าปิดวาจาแล้วงั้นดีเลยจะได้ไม่ต้องพูดเพราะว่าแบบรู้สึกอยากไม่พูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอพี่อุ๋ยเต้ยก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราทักพี่อุ๋ยได้ไหมเนี่ยคือแบบว่าขนาดสบตากันอ่ะยังไม่มีการแม้แต่จะสบตากันเลยเต้ยก็เลยอ๋อสงสัยนี่คือกฎห้ามสบตาหรือว่าแบบคือทุกคนเป็นธาตุอากาศใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอ๋อโอเคค่ะก็เลยแบบไม่ได้มองหน้าพี่อุ๋ยหรือว่าไม่ได้มีการทักทายตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นคือไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับใครเลยอะไรเงี้ยตอนแรกผมยังไม่รู้เลยนะว่าเต้ยมาแล้วจนผมนั่งกินข้าวผมไม่รู้แล้วเงยหน้าขึ้นมาเห็นเป็นเต้ยอ่ะโอ้เฮ้ย
มาแล้ววะแบบผมพยายามจะไม่มองหน้าใครไม่สบตาใครไม่ต้องพูดกับใครเพราะจำได้ทริปนี้ตั้งแต่เริ่มยันจบผมก็เต้ยถ้าไม่ได้มองหน้ากันเลยได้ยินของสายหลวงปู่เทียนมานานแล้วครับก็ไม่เคยลองเหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันก็ไม่ต่างกันอ่ะมันก็เหมือนเดินจงกรมการมีสติอยู่กับปัจจุบันด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งพอท่านมาสอนก็ทำตามก็ก็ดีนะผมประทับใจอาจารย์คันชิตมากเลยนะผมว่าท่านเหมาะกับเด็กวัยรุ่นและคารวาสมากๆแบบเพราะว่าท่านเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีครับสอนเข้าใจง่ายและไม่น่าเบื่อด้วยเต้ยชอบฟังพระอาจารย์คันชิตเทศแล้วก็ที่ท่านให้ความรู้อะไรต่างๆนะเต้ยรู้สึกว่าเต้ยได้จากพระอาจารย์คันชิตเยอะมากค่ะเหมือนท่านสอนให้เราเห็นอะให้เราเห็นเองอะค่ะไม่ใช่แบบว่าพูดแล้วพอเราไม่ได้ทำแล้วเราไม่ได้เห็นเองอะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้กับมันจริงๆอะคือท่านให้เราทำแล้วเราเห็นเองอะอย่างแบบว่าเป็นยกมือ14จังหวะอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเจอมาก่อนแล้วมันใช้ได้จริงๆแล้วมันมีเหตุมีผลจริงๆคือแบบทุกการเคลื่อนไหวคือเรารู้สึกกับมันเราไม่ได้ไปคิดไปข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องที่ท่านสอนว่าเราไม่สามารถจะบังคับจิตเราได้ให้นิ่งอยู่กับที่อ่ะเพราะว่าจิตมันซนนะคะไม่มีทางที่จะอยู่เฉยๆได้อย่างเงี้ยคือฟังท่านไปแล้วก็เห็นถึงความเป็นจริงของธรรมชาติของจิตเราจริงๆถ้าเกิดการที่จะกำหนดวิธีท่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะค่ะมันก็น่าที่จะแบบเหมือนรู้สึกปุ๊บแล้วก็ค่อยเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแรกใช่ไหมคะวางมือลงใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วก็ยกแกว่งไว้ที่หน้าท้องใช่ไหมคะแล้วก็ต้องวางที่ตรงเนี่ยค่ะหน้าแข้งวางใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วก็ยกวางไว้ที่หน้าท้องยกขึ้นจับที่อกยกเอ้ยจับที่อกแล้วก็วางลงแล้วก็ยกขึ้นจับที่อกแล้วก็ค่อยๆวางลงประมาณนี้ค่ะลงมาจะแข็งไว้ความลงอุดซ้ายขึ้นหน้าอกทำออกไปข้างๆลงมาจะแข็งไว้ความลงจำได้ไหมถ้าจำได้ก็จะให้เราลองทำเองนะพระอาจารย์บอกว่าจิตเรามันไม่อยู่กับที่อ่ะคือไม่อยู่จริงๆค่ะเหมือนเราทำไปสักพักทำจนเกิดความเคยชินปุ๊บติดไปแล้วอ่ะเป็นแบบว่าอ่ะมือก็ทำไปสิแต่ว่าใจคิดไปแบบปื๊ดไปแล้วอ่ะคือมันเร็วมากแล้วพอเราขยับอีกสัก2ทีอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบอ๋อรู้ตัวแล้วว่าแบบเฮ้ยกลับมาจำได้ว่าเผลอไปสนใจกล้อง เป็นประมาณเผลอไปสนใจกล้องเผลอไปสนใจพี่อุ๋ยแล้วก็คิดถึงแม่คิดไปถึงที่บ้านแล้วก็จริงๆเยอะแต่ว่าจริงๆมันเยอะกว่านั้นมากหนูคิดว่าการที่พระอาจารย์ให้เขียนอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนแบบให้เรารู้เท่าทันความคิดของเราเองอะไรเงี้ยค่ะไม่กี่นาทีเองนะคะเรื่องที่เผลอคิดมันเยอะมากจนแบบทำให้เรารู้ว่าอุ๊ยจริงๆวันนึงเราคิดเยอะมากเลยนะคะแบบไม่มีสติเลยอะไรเงี้ยค่ะนับทุกเม็ดเลยครับแวบเดียวเขียนแวบเดียวเขียนแวบเดียวเขียนไม่รู้นะผมอาจจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนอื่นหรือว่าอาจจะจับได้เยอะก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบผมเขียนละเอียดเลยอะคิดซ้อนคิดกลัวจะคิดกลัวว่ากำลังจะคิดพยายามจับให้ได้ทุกอย่างเพราะว่าผมว่าจิตใจคนมันซับซ้อนมากนะอาการอย่างนี้เราเรียกว่าใจเผลอคิดใจหลงคิดใจมันมักคิดถ้ามันเผลอออกไปแล้วเราไม่รู้ทันเนี่ย
ไอ้ตัวที่มันหลุดออกไปเมื่อกี้นะสังเกตดูนะมันออกไปก้าวเดินแล้วมันกลายเป็นความคิดเลยใช่หรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่รู้ทันปุ๊บมันจะปรุงแต่งต่อไปเลยเขาเรียกว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการปรุงแต่งทางจิตซึ่งแน่นอนว่าพอมันปรุงเข้าไปมากๆเข้าแล้วเราถอนตัวไม่ได้เราจมเข้าไปในมันอะไรเกิดขึ้นลูกเราก็ตกเข้าไปเป็นเวียนล่างในการปรุงแต่งมันมีการดึงเอาเรื่องราวเก่าๆเข้ามาถูกป่ะแล้วก็อาการที่มันดึงเข้ามาเอามาคุกเขาขยำใส่กันเนี่ยยิ่งเราปล่อยให้มันปรุงแต่งหนักเข้าแล้วเราออกไม่ได้อะไรเกิดอะไรขึ้นทุกข์สิความทุกข์ฉะนั้นคนโบราณเนี่ยนะคนโบราณจึงบัญญัติศัพท์มันเขาหลุดพลอยมาจากคำว่าหลงไหลคือหลงแล้วไหลก็ไหลนั่นแหละคือสมุทัยสมุทัยคืออะไรเหตุแห่งทุกข์เห็นไหมอาการที่เราไหลเข้าไปคำว่าเพลินของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงสนุกสนานเพลินเพลินหมายถึงมันไหลเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้มันจมเข้าไปในสิ่งนั้นมันเห็นจะป้ายตัวหนังสือแดงๆเขียนว่า SALE แล้วมันก็เขียนว่า 50-70% ใจมันไปแล้วมันเผลอแล้วพอมันเห็นใจมันไหลออกไปเลยใช่ป่ะไหลเข้าไปในร้านใช่ไหมแล้วพอมันเห็นกระเป๋าใบหนึ่งโอ้โหกระเป๋าใบนั้นเห็นปั๊บมันคิดทันทีดีไซน์ดีอ่ะหนังดีอ่ะสีเข้ารองเท้าใหม่พวกนั้นเลยอ่ะคุณเห็นอาการที่มันไหลเข้าไปยังแต่ถ้าเรารู้ทันนะเราก็เห็นเลยว่าอ๋อเมื่อกี้ใจเราเผลอไปแล้วมันก็ปรุงแต่งอ๋อนี่ไงพอเรากลับคืนมาได้เข้าใจอย่างนี้นะพอเรากลับมาได้เราก็เห็นว่าอ๋อด้วยอาการนั้นเองที่ทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้แปลว่าเรากลับมารู้สึกตัวได้อาการหมดแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ให้เราได้เรียนรู้ถึงการเกิดขึ้นแห่งทุกข์และการดับตัวแห่งทุกข์ได้โอ้อันนี้ดีในวันนั้นที่เริ่มเดินสิ่งที่รู้สึกคือนึกถึงคำของพระอาจารย์และพระอาจารย์ชอบพูดคำว่าใส่ใจเล่นๆ เวลาเดินพระอาจารย์จะชอบคำว่าใส่ใจเล่นๆ เวลานั่งพระอาจารย์จะพูดคำว่าให้สังเกตแล้วทีนี้พอเดินนะคะพอเราได้ใส่ใจเล่นๆน่ะการเดินมันดูสบายขึ้นมันไม่เกร็งจากที่อ้อมเคยมาที่เนี่ยอ้อมเครียดนะอ้อมเป็นคนที่อยากทำอะไรแล้วทำให้ดีกระทั่งเดินยังอยากเดินให้ดูดีมันไม่ได้มาเพื่อละทิ้งอะไรเลยแสดงว่าที่ผ่านมาอยากเดินให้ดูดีเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาเดินกันมีคนมาช่วยจัดระเบียบท่าทางให้ต้องเดินอย่างนี้แล้วมันไม่สบายตัวแทนที่จะสังเกตตัวเองว่าเรามีความสบายไหมเราอะไรไหมมันไปใส่ใจอะไรก็ไม่รู้แต่นี่พอใส่ใจเล่นๆ เดินให้เราสบายตัวว่าไม่ปวดไม่เกร็งหรือปวดก็แก้เป็นจุดๆมันกลับไปรู้สึกว่าถึงมันจะปวดแต่มันมีความสุขที่ยังจะเดินของมันอยู่ก็มีวิธีการแก้แบบถ้าปวดหลังปวดไหล่ก็ให้แบบอย่างนี้แล้วก็เดินอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็จะหายแต่แรกๆยังทำก็ยังไม่หายมันก็ยังปวดอยู่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากกลับค่ะพี่เลี้ยงมาเกลี้ยกล่อมอันนั้นน่ะดีพอรู้สึกว่าเออเขาพาไปทัวร์ไปอะไรอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าอันนั้นน่ะดีเราได้เห็นภาพมากขึ้นเราได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เขาพยายามอธิบายให้เราฟังอยู่อ่ะบางทีมันไม่ได้บางทีเราเข้าใจผิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีอ่ะทำให้เราเห็นในมุมมองอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเขาพาไปเดินแบบรอบ
ที่เลยว่าเขาเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เรานั่งวิปัสสนาก็ได้นะเราชิวๆชิวๆเขาพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยสิ่งที่เขาพูดออกมาคือมันเป็นสิ่งดีๆและอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายอะไรเงี้ยพวกเรื่องวิปัสสนาว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเราได้บุญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอธิบายพวกนั้นอ่ะก็อธิบายให้มันดูวัยรุ่นขึ้นอะไรเงี้ยเราเข้าใจมากขึ้นเราก็ชอบสนุกจังหวะนั้นอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าหรือเราจะอยู่ต่อวะอย่างเงี้ยยังไงอะไรเงี้ยสับสนว่าเมื่อกี้ผมไปถามไงน้องฟอยรู้ไหม ผมบอกว่าด้วยบุญกุศลที่ผมทำมาเนี่ยขอให้น้องฟอยมีพลังใจพลังกายที่ดีขอให้สู้และอยู่ต่อถึงครบ9วันพวกเราช่วยก็ให้น้องพลอยอยู่ด้วยแต่ว่าเรารู้สึกเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่สำหรับเราเพราะเราไม่อินอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามอธิบายและอยากให้เราลังให้เราอยู่อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกเองว่าเราไม่อยากอยู่ดื้อเงียบอะว่างั้นเถอะนอนท่าไหนก็ได้อยากทำท่าไหนอยากทำยังไงแต่อยากเอามาคุมไว้ที่ท้องเพราะเดี๋ยวมันเป็นตั้งใจอยู่ที่ท้องของยูนะครับก่อนจะหลับตาให้สูดลมหายใจสัก5คู่ลึกๆเข้าออกนะครับนะ5คู่แล้วเดี๋ยวพอนอนไปสักคู่หนึ่งมันเบามันแผ่วก็ให้สูดใหม่สัก3คู่หรือ5คู่เข้าออกเราจะได้รู้ตัวคุณครูไม่ให้ท่านนอนหลับนะคะเวลานอนสมาธิถ้าท่านเผลอหลับแปลว่าท่านไม่ได้ทำสมาธิด้วยการนอนเพราะท่านเล่นนอนจริงๆนะคะฉะนั้นลมหายใจเหมือนเดิมอันที่ลมหายใจกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับแต่ถ้ากึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยผมจะเรียกว่าหลับแหละครับเพราะมันก็แบบเหมือนกับก็ขาดสติไม่ได้ประคองสติอยู่ได้ตลอดแต่ได้ยินเสียงคนกลนะก็แต่ว่าไม่หลับแต่แบบก็วูบๆเหมือนกันนะมันสบายอะค่ะพออยู่ในท่านอนทำให้รู้เลยว่าถ้าทำสมาธิในท่านอนได้นานๆนี่คือเก่งมากจริงหลับค่ะฝันเลยอะค่ะมันยากไปสำหรับเต้ยนะคะไม่เคยทำได้นานเกินแบบ2นาทีหรือ3นาทีคือถึงแม้เราจะกำหนดลมหายใจอะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านก่อนนอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เคยลองทำอ่ะมันก็แบบมันทำไม่ได้นานเลยอะค่ะมันพร้อมที่จะหลับตลอดเลยอะง่ายๆว่าตอนผมบวชพระเกือบ4เดือนผมทำได้แค่คืนเดียวที่ทั้งคืนมีสติตลอดคืนแต่ไม่ง่วงเลยคือเรียกว่าหลับแต่รู้ตัวตลอดคืนอย่าว่าเล่นแต่ตอนบวชพระชีวิตเนี้ยผมทำได้แค่ครั้งเดียวสดชื่นกว่านอนปกติครับพูดจริงๆรู้สึกดีมากเลยมันได้รู้สึกตัวไปตลอดพลิกตัวรู้สึกตัวไปตลอดแล้วมันก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมล้าทำไมยังไม่หลับทำไมไม่คิดมันแค่รู้ไล่รู้ไปเรื่อยอาจเฉพาะช่วงบวชพระได้ปฏิบัติเยอะติดต่อกันหลายๆวันหลายๆวันมันเหมือนแบบเหมือนน้ำค่อยๆจับตัวเป็นน้ำแข็งนะครับจนมันเป็นก้อนแล้วช่วงนั้นแต่พอมันวันนึงมันก็ละลายมีเรื่องฟุ้งซ่านมีอะไรมันก็นี่แหละครับมันไม่ต่อเนื่องนะครับคือเวลาแบบถือศีล8เพิ่งรู้มันยังแผนไม่ดีใช่ไหมเหมือนวันที่2ที่เราเริ่มถือศีล8แล้วนะเราตั้งใจแล้วว่าโอเคไม่กินแล้วเพราะเราตื่นเช้าเหมือนคนอื่นตอนเช้าเนี่ยมันจะกินประมาณกี่โมง7โมงตอนบ่ายเนี่ยนะ11โมงแล้วเราสังเกตเลยว่าคนอ่ะมันจะกลัวเหมือนเล็กเราแล้วก็เป็นนิดนึงคือกลัวไม่ได้กินตอนเย็น
มันก็แผ่นกระเพาะไม่ดีไงมันก็คือแบบต้องอัดพอโกยเสร็จปุ๊บแน่นอนมันง่วงดิเพราะมันกินเยอะมากอะวันหลังๆอะค่อยที่แบบว่าโอเคนี่มันไม่ได้นะก็เลยง่วงพอง่วงเสร็จปุ๊บมันประกอบกับว่านั่งเยอะแล้วก็แบบรู้สึกไม่อินรู้สึกวันที่2รู้สึกไม่อินวันที่2บอกลงรู้สึกไม่อินเลยรู้สึกว่าแบบผิดสุดๆหงุดหงิดร้อนเป็นไฟฉันอะไร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 แบบอยากกรี๊ดน่าที่อ้อมเห็นคือมันชอบไปอยู่ในลานมันจะมีลานที่เขาเรียกลานท้อแท้มันอยู่นั่นน่ะจะแบบมันไปนั่งแบบนั่งดาลอยลอยๆมันก็แบบนั่งทำไมวะแต่เข้าใจอ่ะคนไปครั้งแรกมันคงท้อแต่ก็คิดเอิ่มยังไม่กลับก็โอเคนะตอนบ่ายก็หนักค่ะเพราะว่าเช้ามืดก็เดินจงกรมเช้าก็เดินจงกรมแล้วก็ปวดคอมากปวดหลังมากปวดไหล่มากปวดจนแบบว่าแบบหงุดหงิดค่ะเริ่มหงุดหงิดละเริ่มแบบว่าเริ่มคุมตัวเองไม่อยู่แล้วก็โดนเรียกเข้าห้องสอบอารมณ์ก็เลยแบบหงุดหงิดมากค่ะเดินไปปุ๊บเตะอากาศเตะเดินมาเจอบันไดกระโดดแล้วก็ล้มค่ะล้มขาแหงไปแล้วไม่ได้เดินจงกรมแล้วแค่นั้นนะคะปวดอะไรเงี้ยแบบเจ็บไม่น่าเลยอะไรเงี้ยทำอะไรลงไปทำไมไม่คิดก่อนเลยประมาณเนี้ยสั้นมากที่สุดเลยค่ะก็เขียนกระดาษแหละไปถามว่ายังไงถ้าปวดก็บอกน้องว่าก็ให้ดูไปให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดูเวทนาไปเพราะว่าเราถูกสอนมาอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้อยู่กับมันให้ได้คือเจ็บไม่ใช่ว่าโอ้ยไปนั่งสมาธิล้มไม่เจ็บว่ะอันนั้นก็เพ้อล้มมันก็ต้องเจ็บบวมมันก็ต้องบวมขามันบวมมันเป็นเค้าเรียกว่าอะไรขั้นตอนของร่างกายที่มันพังอ่ะนะมั้ยคะแต่ว่าใจอย่าให้มันพังเขาบอกว่าห้ามพันห้ามนวดให้เอาน้ำแข็งมาคบแล้วก็ห้ามพันแล้วก็ห้ามเดินค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยคิดว่าคงไม่ได้เดินแน่ๆแต่ว่าก็อาจจะต้องนั่งสมาธิแต่รู้สึกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิเพราะถ้านั่งนิ่งปุ๊บมันก็จะง่วงอ้อมยอมรับว่านาทีนั้นอ้อมแอบลุ้นนะเอาน้อยหน่าไปโรงพยาบาลมันจะมั่วกลับกรุงเทพปะวะหรือชุลมุนแล้วก็ไม่ฝึกต่อปะวะเพราะอะไรรู้ป่ะพ่ออ้อมเทียบกับตัวเองว่าถ้าเป็นอ้อมก็มีตีมึนกับกรุงเทพอะหรือไม่ก็สำออยนอนกุฏิอะเฮ้ยอ้อมยอมรับเลยถามว่าถ้าเป็นตัวเองอาจจะเลือกทำแบบนั้นถ้าอ้อมอายุเท่าน้อยหนาหรือไม่ต้องอายุเท่าน้อยหนาหรอกย้อนไปเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาอ้อมอาจจะแบบเล่นใหญ่กว่าน้อยหนาด้วยนะอ้อมอาจจะทำอย่างนั้นไปเลย
ไม่ได้เรียนภาษาไทยแล้วก็ไปต่อนอกถ้าจะอ่านเนี่ยมันก็จะอ่านช้าหน่อยทำความเข้าใจช้ากว่าคนธรรมดาคือจริงๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าเพียงแค่ว่าเข้าใจเพียงแค่ว่าสองคนอ่ะคนหนึ่งเข้าใจแต่ว่าสวดไปเปล่าๆแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องอะไรเงี้ยไก่คนหนึ่งไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าไม่เข้าใจเลยอ่ะแต่ว่าฟังเสียงแล้วจิตสงบคนไหนดีกว่าฟังเสียงจิตสงบดีกว่ามัน how to ไงมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ point มันไม่ได้ตรงที่ว่าอยู่เข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ว่าฟังแล้วอ่ะจิตสงบไหมชอบมากเพราะว่าสนุกมากเพราะอยากอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นช่วงพีคสุดแล้วอะในการที่มาแบบนั่งวิปัสนาถามอะไรก็ได้พาอธิบายได้หมดเลยแล้วอธิบายได้วัยรุ่นมากชอบมากเข้าใจง่ายมากๆอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วพอคงต้องเจออะไรแบบนี้ถ้ามาวิปัสนาครั้งแรกควรจะต้องแบบมีไกด์แบบนี้ทำให้เรารู้สึกสนุกอย่างเงี้ยเราชอบตอนนั้นแหละรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะอยู่วะไม่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับตรงนั้นตลอดไงเราไปอยู่อีกที่นึงสิ่งที่อาจารย์ตอบมาแทงใจดำสุดๆเรายังไม่ถึงเวลาที่ควรจะปล่อยอ่ะเรายังไม่ถึงเวลาที่ควรจะปล่อยอ่ะแต่เราไปใช้คติปล่อยวางซะคือทุกอย่างมันมีเราสามารถหา excuse ของเราได้ตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงคือให้รู้สึกผิดน้อยลงมันไม่พร้อมอ่ะเมื่อไหร่ที่ใจมันไม่พร้อมการมาทำแบบเนี้ยมันจากความรู้สึกดีๆมันกลายเป็นเนกาทีฟอะให้พลอยรู้สึกว่ามันกำลังดีกว่าแบบในช่วงเวลาที่มันรู้สึกดีอะดีกว่าแบบรู้สึกเนกาทีฟไปเลยแล้วแบบว่ากลับอะมันจะไม่อยากมาอีกเลยแล้วเราจะไม่อยากทำอย่างนี้อีกเลยอะพลอยเชื่อว่าอีกสักพักนึงพักใหญ่เหมือนกันอะสักพักนึงอะพลอยว่าพลอยมาได้แน่นอนแต่ที่นี่อาจจะไม่ใช่ที่แรกของพลอยอาจต้องเป็นอีกที่นึงคือถ้าโยมอยากจะทำอะไรประสบความสำเร็จเนี่ยโยมต้องเริ่มจากก้าวเล็กๆให้ประสบความสำเร็จก่อนคือมันยังไม่ถึงจุดที่จะปล่อยวางไงจบอันนึงก่อนแล้วค่อยไปอีกอันคือถ้าเกิดสมมุติว่าโยมเลือกทางตั้งแต่ต้นแล้วอะเลือกทางตั้งแต่ต้นแล้วต้องคิดให้ดีว่าจะเอาอย่างจะเข้าจุฬาหรือว่าจะไปโอลิมปิกถ้าเราเลือกตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำให้สำเร็จสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยทำเลยนะในชีวิตนี้คือไม่ว่าเราตัดสินใจไปไหนแล้วก็ตามไม่ว่าจะสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตามเราจะอยู่จนจบเสมอก็รู้อยู่แล้วว่ามามันก็ต้องนั่งสมาธิมามันก็ต้องเดินจงกรมมาก็ในเมื่อใจมันถ้าจะไปแอนตี้ว่าจะไม่นั่งจะไม่เดินหงุดหงิดมาทำอะไรแล้วมันจะได้อะไรวะก็เลยรู้สึกว่าลองต้องลองดูก่อนมันก็เลยนิ่งขึ้นเป็นจุดที่เราเปิดใจมากขึ้นกับการมาลองทำครั้งนี้มันมีธรรมะบทหนึ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จโยมจะไปเอาวันนี้ไปใช้ได้เลยก็คืออิทธิบาท4ต้องมี1ฉันทะมีความพอใจอยากเรียนไหมอยากเรียนชอบทางไหนมากกว่าเลือก2มีวิริยะความเพียรพอไหมขยันเรียนไปช่วงกลางคืนน่ะอ้อมเห็นหน้าขึ้นมาในใจอ้อมรู้สึกดีนะอ้อมชื่นชมเขาว่าโหเจ๋งว่ะข้อนี้น้องเจ๋งกว่าอ้อมอีกอ้อมรู้เลยถ้าเป็นอ้อมชำออยไปแล้วมันก็คือพอกลับมาใช่ไหมคะกลับมาเสร็จเขาก็ให้ไปนั่งที่เป็นเก้าอี้อะค่ะแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคุณป้าที่นั่งอยู่ข้างหน้าเขาเป็นอัมพาตครึ่งตัวค่ะแล้วก็เขาก็ลุกไปเดินตอนที่พระอาจารย์ปล่อยให้แบบทำกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเขาเดินทางที่แบบว่าเดินแทบจะไม่ได้มือนึงถือไม้เท้าอีกมือนึงก็จับราวแล้วแบบเราก็คิดว่าแบบว่าเฮ้ยเขายังเดินได้เลยอะไรเงี้ยไหนลองหน่อยดีวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองดูค่ะสามจิตตะใส่ใจมันไหมในเรื่องนี้ทรมานนะคะแบบมันเจ็บมากคือวางขาก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็คือก็พยายามที่จะแบบวางแล้วก็หาจุดที่แบบมันเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ถ่ายน้ำหนักก็จะเกิด
การใส่ใจมากขึ้นเป็นพิเศษกว่าที่ปฏิบัติมามันเป็นจุดเปลี่ยนเลยค่ะแบบว่าถ้าเดินแล้วไม่คิดมันก็จะแบบเจ็บแทบจะลืมเลยว่าปวดไหล่เป็นยังไงปวดคอเป็นยังไงอะไรเงี้ยใจมันจะระวังสมองคิดแบบว่าความคิดเราจะแบบไประวังว่าการก้าวยังไงเพื่อให้เจ็บน้อยที่สุดอาการให้เดินสะดวกสบายขึ้นสิ่งที่สี่ที่โยมขายคือวิมังสาความใคร่ครวญไตรตรองให้ดีว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันดีแล้วทางนี้ที่เราเลือกแล้วโยมขาดตรงเนี้ยมันก็เลยกลับไปเริ่มฉันทะในฟิลอื่นแทนวิริยะฟิลอื่นแทนจิตตะพอถึงเวลาขาดวิมังสาเหมือนเดิมแล้ว4ตัวนี้เป็นตัวที่สร้างความสำเร็จให้กับทุกๆคนเนี่ยแล้วปฏิบัติธรรมจะไม่ช่วยยังไงอ่ะมันช่วยอยู่แล้วจากก้าวเล็กๆอ่ะที่เราปฏิบัติไปอ่ะเราตั้งใจเอาเดินจงกรมสัก20นาทีเมื่อยละอ่ะเปลี่ยนมานั่งสมาธิ20นาทีเมื่อยละก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเจตนาเราต้องทำให้มันสำเร็จมันก็จะดีมันจะแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความชอบเยอะมากเสร็จแล้วก็อยากจะเป็นอย่างงู้นอยากจะเป็นอย่างนี้เยอะมากๆจริงๆจนตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยอาจารย์บอกว่าเราปล่อยวางผิดพิธีเฮ้ยอาจารย์รู้ได้ไงวะเพราะเหตุผลที่เราเวลาใครถามเนี้ยแบบเราก็จะบอกเอาเป็นว่าบุญทำกรรมแต่งแล้วกันวะอะไรเงี้ยเราบังคับอะไรไม่ได้ปล่อยวางเถอะอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยเหมือนรู้ได้ไงเอาจริงๆในใจตอนนั้นคิดว่าทีมงานเราให้ฟังบ้างว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากที่คุยกับทีมงานบอกไม่มีเลยไม่มีพระอาจารย์ไม่รู้เลยแล้วพระอาจารย์รู้แค่ว่าแบบเราเรียนไม่จบอะตีความได้ขนาดเนี้ยเราแบบเฮ้ยแรง ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอลาสิกขาบททั้ง8ขอที่ข้าพระเจ้าขอลาสิกขาบทขอลาสิกขาบททั้ง8ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตมาเองทีหลังชอบถูกบังคับรู้สึกได้เลยว่าเราควรจะมีเวลาแล้วกลับมาอีกทีนึงแต่ไม่ให้กลับมาแล้วมีทีวีหรือมีกล้องอยู่ด้วยควรจะกลับมาแล้วอยู่กับตัวเองแล้วอยู่กับคือมากับคนที่เรารู้จักนิดนึงด้วยอ่ะแบบพ่อกับแม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าถ้ามาเนี่ยพลอยต้องควรจะไปเริ่มจากที่อื่นมาก่อนด้วยเพราะว่าจากคนที่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันควรจะมีไกด์ในการบอกว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วที่นี่เขาก็มีเป็นแบบเช้าเย็นกลับหรือ2วัน3วันเขาก็มีค่ะแต่บังเอิญคอร์สที่ตอนเนี้ยพลอยว่างตอนเนี้ยมันเป็น9วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือใครก็มาธรรมะได้ใครก็มาเมดิเทตได้ใครก็มานั่งวิปัสสนาได้แต่แค่ดูจังหวะว่าคุณเลือกจังหวะไหนแค่นั้นเองค่ะถามว่าได้อะไรบ้างไหมเพราะว่าพลอยได้การแบบการรีแลกซ์กับตัวเองอะเพราะว่าทุกวันนี้คือพลอยรู้สึกว่าพลอยเครียดในการแบบทำนู่นทำนี้ทำทุกอย่างคือเร็วไปหมดเร็วไปหมดทุกอย่างคือ fast และทุกอย่างคือต้องได้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่มาแค่2วันพลอยรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้บางทีเราถอยหลังมานิดนึงคิดซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วค่อยก้าวต่อมันก็ยังได้อะไรเงี้ยค่ะทำให้ใจเรานิ่งขึ้นนิดนึงก็ว่าโอเคค่ะรู้สึกดีมากครับแล้วผมจำไม่ได้ว่าน่าจะวันที่2นี่แหละที่ผมคิดเลยว่าถ้ามีโอกาสผ
ผมจะเข้าไปกราบเท้าคุณลิลลี่เลย ที่ผมกราบเท้านั้นผมรู้สึกว่าเขาอย่างที่พูดไปเมื่อตะกี้เนี่ยครับคนที่ทุ่มคือผมมองกระเบื้องมองห้องน้ำมองทุกอย่างแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ต้องทำดีขนาดนี้ก็ได้เขาไม่ต้องลงทุนขนาดนี้ก็ได้ทำไมต้องทำขนาดนี้แบบโอ้โหใจเขาที่จะให้เนี่ยมันน่ากราบคนอย่างเงี้ยผมแบบกราบได้แบบไม่ตะขิดตะหวงใจอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรานั่งสมาธิได้ไม่ดีเลยก็มีความคิดอย่างนั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยว่าแบบทำไมห่วยจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคแล้วก็ลองไปเรื่อยๆก่อนถ้าจะให้มาถึงเลยปุ๊บเราไม่ได้นั่งแบบเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วพอมาปุ๊บมันก็ต้องปรับตัวมันก็เลยน่าจะอยู่ในช่วงปรับหัวหนูจะบอกว่าหนูรู้สึกไม่ดีเลยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูทำไม่ได้อะค่ะคือหนูไม่คิดคือนั่งสมาธิก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้หนูเป็นคนตั้งใจทำอะไรมากเลยนะคะแต่ทำไมพอนั่งสมาธิแล้วหนูดูแบบดูเป็นคนแบบไม่ได้เรื่องเลยค่ะไม่เอาไหนเลยอะทำอะไรแบบไม่ได้สักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกโมโหตัวเองอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนหน้าเนี้ยค่ะก่อนที่จะมาบ้านพุทธมนทาเต้ยจะแบบพอไปปฏิบัติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเหมือนเป็นคนที่ตั้งใจจนเกินไปอ่ะพอเราเริ่มทำมันไม่ดีปุ๊บจะรู้สึกว่าตัวเองห่วยอ่ะเราก็จะโทษตัวเองว่าแบบทำไมห่วยตังทำไมถึงแบบคิดอะไรอย่างนี้ออกมาหรือว่าแบบทำไมไม่นั่งสมาธิเลยไม่ทำเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยหนูก็ไปเวลาที่มีคนไปถามครูลิลลี่หรือว่าพระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แอบไปนั่งฟังอะค่ะเขาก็บอกว่าเออเขาก็นั่งไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ได้คำตอบจากครูลิลลี่มาค่ะจากพระอาจารย์มาว่าการที่เรานั่งสมาธิอะค่ะบางครั้งเราจะวันนึงเราจะนั่งได้ดีมากๆเลยและอีกวันเราจะนั่งไม่ได้เลยมันจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะสิ่งสำคัญไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งให้ดีอะค่ะแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าเราค่ะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้ไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกแบบผ่อนคลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะวันที่สองก็ทรมานกรี๊ดหงุดหงิดแต่ก็มีจุดที่กลับมาได้ก็รู้สึกว่าเออเราต้องเปิดใจว่ะการมาทำอะไรแบบนี้แบบถ้าใจเราไม่เปิดนี่แบบมันต้องคาดหวังอะมันไม่ได้หรอกนึกออกป่ะดังนั้นเราเป็นครั้งที่เราเริ่มแบบเราคลายโฟมอะวันที่สองโอเคลองดูลองทำดูมากกว่านี้ตอนแรกมันก็จะแบบทรมานเพราะเรื่องเกี่ยวกับการนั่งการเดินใช่ไหมคะมันแบบเหมือนทรมานร่างกายตัวเองอะค่ะปวดคอปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็ดันคิดว่าแบบว่าพยายามที่จะเดินใหม่แล้วก็ใส่ใจมากขึ้นทำให้แบบเดินได้เหมือนเกิดสิ่งดีขึ้นสิ่งหนึ่งในขณะที่แบบเกิดเหตุการณ์แย่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจหนึ่งก็ยังมีคิดเหมือนกันว่าแบบจริงๆเราก็เคยลองปฏิบัติอย่างนี้มาหลายรอบแล้วมันจะได้ผลปะวะเอาจริงๆนะรู้สึกว่ามันจะได้ผลปะวะอะไรอย่างเงี้ยเออคือไปมากลับออกมาแล้วก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ยังเออแต่พออาจารย์พูดแล้วแบบมันเออมันตรงมันใช่อะไรเงี้ยจากที่ฟังพระอาจารย์ลุงโรจน์พูดมาแล้วก็เฮ้ยเรามีแนวทางละเรามีแนวทางแล้วว่าเออจริงพระอาจารย์พูดตรงแล้วตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าเรารู้ว่าเราจะมาแก้ปัญหาความล้มเหลวของชีวิตเราคือความแบบผัดวันประกันพรุ่งความที่แบบทิ้งทำแล้วทิ้งเรียนไม่จบสักทีก็คือเนี่ยเหมือนเรียนมาแล้วก็แบบพอรู้สึกไม่ชอบหมดความชอบก็จะทิ้งมันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่อาจารย์พูดมันถูกแล้วเราต้องทำให้ได้แล้วก็เราเจอแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดมันตรงกับที่เราต้องการมาหาแล้วอาจารย์ก็แนะนำวิธีมาแล้วเพราะฉะนั้นวันต่อๆไปอันนี้แหละคือวิธีของเราแล้วก็หลังตอนเย็นก็ทำเลยจำได้ว่าตอนเย็นก็นั่งเลยก็นั่งปฏิบัติแบบ20นาทีเอาให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออก็นั่งได้เกินกว่า20นาทีอะไรประมาณเนี้ยเราก็โอเคเราผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วก็พยายามจะอย่างเงี้ยพยายามจะใช้อันเนี้ยเข้ามาเป็นเกณฑ์เราตลอดประมาณนั้นนะครับรู้สึกผิดสุดตอนสุดท้ายที่ไปลาอันนั้นผิดที่สุด
พูดไม่ได้อะแล้วก็แบบพระอาจารย์บอกว่าให้อยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ดื้อไม่อยู่ที่มาตรงนี้ได้ไหมคะอะไรเงี้ยเรารู้สึกผิดมากแต่อย่างที่พลอยบอกอะพลอยเป็นคนดื้อเงียบอะถ้าพลอยตัดสินใจแล้วอะก็คือไม่มีใครแบบไอ้นั่นได้เสียดายโอกาสไปออกไปตอนที่มันจังหวะที่มันยังต้องใช้เวลาพัฒนาลงก็อยู่ต่ออยู่ไปอีกไม่ดีเองอยู่ไปเรื่อยๆลองดูทุกคืนหนึ่งเป็นยังไงอยู่ไปคืนหนูตัดสินใจแล้วค่ะไม่มีอะไรต้องรีบด่วนกลับเนี่ยเหรอหนูไม่มันไม่ได้รู้สึกอยากจะอยู่อะค่ะเรื่องที่นั่นแหละต้องทำใจจริงบังคับมาทำความดีก็น่าจะดีมันก็จะทำให้เรารู้จักปลงใจตัวเองเป็นถ้าเรามีกรรมฐานเนี่ยจะทำให้เรารู้จักประคองตัวเราเองได้ขอโทษนะคะเป็นไรให้มีโอกาสมาใหม่ค่ะแน่นอนค่ะตอนแรกเราเนกาทีฟมากเรากลัวมากที่จะมาเพราะว่าหลายคนคงเป็นเหมือนพลอยอะกลัวที่จะมาแต่อาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเลยทำให้ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงปุ๊บไม่เนกาทีฟเลยเพราะจะทีฟมากอยู่ได้แต่ว่าเราต้องนิ่งอ่ะถ้าเราเป็นคนไฮเปอร์เราเป็นคนแบบนิสัยเหมือนพลอยอ่ะยังอยู่ไม่ได้หรอกต้องแบบสักพักนึงอ่ะต้องทำให้ใจเราสงบแล้วอยากมาจริงๆแล้วมันจะอยากมาแล้วมันก็จะแบบใจเราก็จะนิ่งแล้วเราจะเข้าใจอะไรง่ายขึ้นเราจะมองเห็นสว่างแบบชัดเจนอ่ะคือเพราะว่าที่บ้านอ่ะเจอคือเป็นคนในเมืองมากเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเราไปเจอกับธรรมชาติมากๆบ้างมันก็คงจะดีมันก็เป็นแอคทิวิตี้ใหม่ที่เราควรจะไปทำอะไรเงี้ยเพราะว่าพลอยเชื่อว่าหลายๆครอบครัวอยู่ในเมืองมากเกินไปบางทีมันเครียดเจออะไรเร็วๆบางทีมันเครียดเพราะว่าไปพักผ่อนแบบนี้บ้างมันก็ดีเพราะว่าที่บ้านคงต้องอยากไปอ่ะพลอยเคยบอกไปแล้วที่บ้านเขาอยากไปเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องหาช่วงจังหวะที่เราแบบพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเขาก็บอกนะเขาคือพลอยทำไมเขาถึงต้องอยากไปพลอยก็ไม่รู้พลอยไปบอกเขาปุ๊บเขาก็อยากมาเลยอะจริงๆแต่แม่เคยทำแล้วค่ะแม่เคยทำแม่อยากให้พ่อไปอะไรเงี้ยคือแม่เขายินดีเขาบอกว่าถ้าพอเมื่อไหร่ไปด้วยกันก็ไม่มีอะไรที่เขาไม่บอกว่าไม่ไปพ่อที่ใจร้อนๆที่แบบว่าหัวเราะตลกก็ยังอยากไปเลยไฮเปอร์สุดๆก็ยังอยากไปเราได้เห็นภาพแล้วเราได้กลับมาคิดแบบไม่คิดเนกาทีฟอ่ะกับการไปวิปัสสนาเพราะสิ่งที่เราได้ยินมาจากหลายคนคือปีนออกจากรั้วบ้างอะไรบ้างเราก็รู้สึกเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรออยู่มันยากขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้ไม่ต้องปีนเป้าเดินออกก็ออกได้แล้วเขาไม่ได้บังคับอยู่ขนาดนั้นอย่างเงี้ยและนั่นคือทั้งหมดของรายการลองทำในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวมาลองทำกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ